คือเรื่องนี้ครับยังในส่วนของกรรมการพรรคของเราเนี่ยยังไม่มีการประชุมครับแล้วก็ในส่วนตัวพลังงานพอดีผมเองก็ทำงานใกล้ชิดกับคุณสุดารัตน์มาโดยตลอดครับเรื่องของโครงสร้างของพรรคไทยสร้างไทยผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าเหมือนเดิมทุกประการครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าผู้ซึ่งเป็นคนให้ข่าวดังกล่าวนะครับหรือว่าให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรแต่วันนี้ครับผมในฐานะตัวแทนนะครับในฐานะของเราพรรคไทยสร้างไทยผมขอยืนยันนะครับว่าในส่วนโครงสร้างของพรรคไทยสร้างไทยซึ่งขับเคลื่อนโดยมีหัวหน้าพรรคที่คุณสุดารัตน์เกยุราพันธุ์เนี่ยยังคงเป็นเดิมครับยืนยันว่าประชุมแต่พรรคร่วมเนี่ยก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีเลยใช่ไหมครับไม่มีครับนะครับในส่วนการประชุมวันนี้ครับของคณะกรรมการประสานงานเนี่ยเป็นเพียงการนำเอารายงานของคณะทำงานครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งสิ้น10พรรคถ้าอาจพอไปฮะ10คณะทำงานจาก14คณะทำงานเนี่ยเข้ามารายงานให้กับทางคณะกรรมการประสานงานซึ่งผลการรายงานก็เป็นผู้รวมอย่างยิ่งซึ่งรายละเอียดของผลการประชุมของทั้ง10คณะทำงานก็คงจะต้องถูกนำเสนอให้กับที่ประชุมของการประชุมของอาพักในวันที่22ทีนี้ในทางปฏิบัติพอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าในลำดับต้นๆที่เป็นสบัญชีรายชื่อต้องไปเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้อาจจะลาออกแล้วขยับให้ลำดับหลังขึ้นมาทำหน้าที่ในสภาแทนนะคะผมขออนุญาตพูดในภาพที่เกิดปรากฏละกันนะครับอย่างในปี2562ก็มีสสบัญชีรายชื่อหลายท่านนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารหลายคนถ้าอาจจะไม่ใช่ทุกคนหลายคนก็ลาออกจากฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อไปรับผิดชอบในส่วนของฝ่ายบริหารซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละพรรคครับอย่างไทยสร้างไทยมีนโยบายยังไงบ้างคะถ้าเกิดสมมติว่าทางสสของพรรคเนี่ยต้องไปดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คงไม่สามารถจะให้ใครคนใดคนหนึ่งตัดสินในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้สุดท้ายก็คงจะต้องเข้าไปพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคลึกๆแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเพราะว่ามีหลายเวทีและคุณหญิงไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมแล้วก็มาแถลงข่าวด้วยครับยืนยันเลยครับว่าไม่มีนะครับที่ผ่านมาที่ไม่เห็นคุณหญิงแต่ไปเห็นหน้าของผมแทนนะครับก็เนื่องจากในช่วงตรงนั้นเนี่ยท่านไม่อยู่พอดีเช่นก่อนหน้านี้นะครับท่านก็เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนไปท่านก็สั่งงานไว้เทียบครับส่วนคนที่เหลือที่ได้รับมอบหมายก็ไปปฏิบัติหน้าที่แทนท่านสำหรับวันนี้ท่านกลับมาแล้วครับแต่ว่าในส่วนของการประชุมวันนี้ที่พรรคไทยสร้างไทยเป็นส่วนของคณะกรรมการประสานงานซึ่งมีผมเป็นกรรมการก็ยังคงเป็นผมครับแต่ว่าวันที่22ก็คงจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ครับก่อนหน้านี้ค่ะคุณหญิงเคยไปเปยไว้ค่ะว่าจะทำงานในการเมืองไม่นานหลังจากนั้นก็จะผลักดันให้กับคนในพรรคเข้ามาทำหน้าที่เบื้องหน้าแทนตรงนี้ทางคุณอนุดิษฐ์ได้รับการทาบทามที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคอะไรอย่างนี้แทนบ้างไหมคะยังไม่ถึงตรงนั้นครับแต่ผมยืนยันคำพูดที่ท่านพูดแบบนี้จริงและท่านก็มีเจตนาที่จะทำพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่ลงหลักปักฐานและก็มีพรรคมีความมั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงถึงเวลานู้นนะครับท่านถึงจะพิจารณาครับมองว่ากระแสข่าวที่ออกมาเป็นการโยนหินถามทางเพื่อเป็นเกี่ยวกับเก้าอี้รัฐมนตรีหรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับเพราะจริงๆแล้วการปล่อยข่าวแล้วมันเป็นเนื้อข่าวซึ่งสามารถจะย้อนกลับมาสอบถามกับคนที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของพรรคได้สุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏมันอาจจะเกิดจากการพูดเล่นพูดหัวกันหรือเปล่าที่ผมไม่ทราบนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นข่าวซึ่งลือกันไปนะครับแต่วันนี้ผมออกมายืนยันแล้วนะครับผมก็ยืนยันตามคำพูดที่ได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับ